สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาแชร์วิธีการล้างพับคุชชั่นนะคะหรือว่าฟองน้ำหลายคนจะรู้ว่าพับคุชชั่นอะไรพวกนี้ล้างทำความสะอาดยากมากนะคะทีนี้เมย์มีทริคที่จะมาแชร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เมย์ใช้ในการล้างเจ้าตัวพับหรือว่าคุชชั่นพวกนี้นะคะก็จะมีอยู่3อย่างตัวที่ใช้มาแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยนะก็คือตัว Etude Brush Shower Cleaner ตัวนี้นะคะอันนี้ใช้หมดมาหลายขวดแล้วใช้ทั้งล้างแปรงแล้วก็ทั้งล้างพัฟเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีหรือจะเป็นตัวนี้เลยอันนี้เป็นของ Daiso นะคะเป็น Detergent for Puff and Spun นะคะก็คือเป็นที่ทำความสะอาดพัฟกับสปันโดยเฉพาะเลยนะคะสุดท้ายอันนี้เป็นแบบมาแรงแฟงโค้งนะคะก็คือเป็น Bender Cleanser Solid by Beauty Blender นะคะก็คือเป็นสบู่ที่จะช่วยล้างพัฟแล้วก็ล้างแปรงของเราได้สะอาดมากๆอันนี้เป็นแบบน้องใหม่มาแรงที่เมย์ชอบใช้แล้วก็แนะนำมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ทั้ง3ตัวเลยแล้วกันนะคะเราจะใส่น้ำนิดนึงไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เทเจ้าตัวบรัชคลีนเนอร์ตัวนี้ลงไปเราก็จะเอาตัวฟองน้ำนะคะจุ่มน้ำนิดนึงผ่านน้ำแล้วก็วนลงไปในน้ำยาล้างของเราให้ถูแบบนี้เป็นการนวดคลึงเอาตัวรองพื้นออกมาก่อนแล้วสุดท้ายคือบีบนี่จะเห็นได้เลยว่าต้องบีบออกนะคือมันจะใช้น้ำเปลืองน้ำยาทอสะอาดเปลืองนิดนึงแต่ว่าต้องใช้วิธีการบีบออกไม่งั้นตัวรองพื้นมันก็จะออกไม่หมดนะคะจนกว่าน้ำมันจะใสแบบใสจริงๆอ่ะจะเห็นได้เลยว่าตัวฟองน้ำมันก็จะสะอาดสะอ้านมากขึ้นรองพื้นหายไปหมดเลยทีนี้เราก็จะล้างน้ำเปล่าโดยใช้วิธีเดียวกันก็คือบีบออกใช้ต่อครั้งแล้วก็ทำความสะอาดเลยนะมันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าการที่เราใช้ฟองน้ำแบบซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนรองพื้นมันกินเข้าไปข้างในมันก็จะทำความสะอาดได้ยากนะคะว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องทำความสะอาดบ่อยๆหลังจากที่ใช้ทุกครั้งสำหรับตัวพัฟคุชชั่นนะคะมันจะออกยากนิดนึงเพราะเราจะถูกใช้ซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบนะคะสิ่งที่เมย์แนะนำก็คือให้ผสมน้ำยาแช่ไว้ก่อนสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอานางมาล้างกันเมย์แช่ไว้ประมาณ 3-4 นาทีนะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เมย์ทำก็คือเราจะไม่ใช้การถูหรืออะไรแบบแรงๆนะคะเพราะว่าตัวพับคุชชั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะบอบบางมากๆสิ่งที่เมย์จะทำก็คือการใช้มือกดเอาตัวรองพื้นออกคือมันไม่สามารถที่จะแบบขยี้ได้ด้วยนะใช้วิธีกดไล่ออกอย่างเดียวเท่านั้นทำไปเรื่อยๆค่ะมันจะใช้เวลามากกว่าพับปกตินิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นการถนอมพับแล้วก็ทำให้รองพื้นออกได้หมดจริงๆจุดที่ใหญ่ๆที่รองพื้นมันอยู่เยอะนิดนึงแล้วก็บีบออกได้แบบนี้แต่ให้ไล่เบาๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกไปก็จะได้พับคุชชั่นที่สะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะบีบผ่านน้ำสะอาดเพื่อเป็นการล้างตัวน้ำยาออกให้หมดเดี๋ยวเมย์จะทำอีกอันนึงให้ดูแล้วกันสุดท้ายแล้วนะคะกับการใช้เป็น solid cleanser นะคะเมย์เหลือพับอีกอันหนึ่งที่เกลือกลางมากที่สุดนะคะในบรรดาทุกอันถ้าใครอยากได้อะไรที่ทำความสะอาดแบบไวๆเร็วๆแล้วก็เข้มข้นนะคะตัวนี้จะเหมาะมากๆแล้วก็พกพาง่ายด้วยนะวิธีการใช้นะคะมันจะมีลักษณะเป็นก้อนสบู่แบบนี้เลยนี่เป็นก้อนสบู่แบบนี้นะโดยที่เมย์ก็จะให้มันอยู่ในตลับของมันนี่แหละนะคะแล้วก็ทำตัวพับให้เปียกพอตัวพับเปียกเรียบร้อยแล้วนะคะวนลงไปในสบู่เลยถูลงไปมันก็คือการใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยตรงเลยนะโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไรถูคลึงๆนิดนึงถ้าใช้นานๆเนี่ยตกข้างหลังมันก็จะเลอะด้วยนะแล้วก็ถูนะคะเสร็จแล้วไล่น้ำออกเหมือนเดิมมันยังเหลือสิ่งสกปรกอยู่แล้วก็แตะตัวสบู่เพิ่มนะคะนี่พับมันจะเก่ากึกกว่าอันอื่นนิดนึงมันก็จะเลยมีบางส่วนที่เป็นสีขาวๆซีดๆเปื่อยๆนะคะอันนี้
ด้วยอายุการใช้งานของมันที่มันอยู่มานานแล้วนะ2อันที่เมล้างให้ดูเมื่อกี้มันยังค่อนข้างใหม่อยู่นะคะมันก็จะสังเกตได้ว่าไม่มีการย้วยหรืออะไรแต่ว่าถ้าเราใช้บ่อยๆนี่เมล้างมา 3-4-5 รอบแล้วนะมันก็จะมีเปื่อยๆแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าเราก็จะได้พับแล้วก็คูชั่นฟองน้ำนะคะที่สะอาดเย็บออกเหมือนเดิมนะคะนี่สุดท้ายนะคะเมย์ก็จะเอาตัว Solid Perfume เนี่ยออกมาทำความสะอาดนิดนึงเพราะว่าเราใช้แปรงเนี่ยไปถูที่สบู่โดยตรงนะคะมันง่ายแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องช่วยทำความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ตลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการล้างพับคูชั่นแล้วก็ฟองน้ำนะคะที่เมย์เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันจากนั้นนะคะเดี๋ยวเมย์จะเอาฟองน้ำที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปผึ่งลมนะคะวางในที่ที่ลมผ่านแต่ว่าไม่โดนแสงแดดนะคะให้มันแห้งสนิทแล้วค่อยเอากลับมาใช้งานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะเพราะว่าตัวพับคูชั่นเนี่ยล้างออกยากอยู่เหมือนกันหลายคนถามมาว่าเมย์ล้างทำความสะอาดยังไงนะคะวันนี้ก็เลยเอามาแชร์ให้ดูกันว่าปกติเมย์ใช้ทริคอะไรบ้างนะคะแล้วก็โปรดักที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะนี่ก็เอามาบอกหมดเปลือกเลยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย